รองพื้นที่หลายคนอยากให้ซื้อมาลองนะคะซื้อมาแล้วจ้ะรองพื้นรุ่นใหม่ของ Bobbi Brown อันนี้ซื้อมาจากในต่อจะบอกว่าเลือกสีมาไม่แน่ใจว่าแมทช์กับผิวไหมแพ็คมาดีมากแล้วก็ส่งของไวนะนี่นะเขาห่อมาแบบนี้นะแกะนี้แล้วกันนี่จ้ารุ่นนี้เลยรุ่นใหม่ล่าสุดรองพื้น Bobbi Brown Waistless Skin Foundation อันนี้จะมี SPF 15 PA 2บวกนี่ซื้อสีนี้มานะขวดสวยมากค่อนข้างมีน้ำหนักเลยมาดูสีกันจ้ะจริงๆอยากได้สีนึงอะแต่ว่าไม่มีในไลฟ์ที่ลิกดูอะก็เลยอ่ะสีนี้ก็ได้เนื้อจะมีความแบบไหลๆนะทุกคนมันจะแบบไม่ได้หนืดอะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากเลยอะวิเนื้อเบามากแล้วนี่คือแบบหยดมานิดนึงดูดิทาได้ทั่วเลยเป็นกลิ่นสไตล์ของรองพื้น Bobbi Brown อยู่แล้วกลิ่นนี้โอเคชอบนะอันนี้ใช้มือเกลี่ยให้ดูก่อนนะคะผิวลิกมีการลงกันแดดมาแล้วนะเซรั่มกันแดดเนื้อเบามากเลยเกลี่ยง่ายมากรู้เป็นผิวเลยอะแต่สีนี่คือแบบยังไม่แมทกับผิวเท่าไหร่แต่ว่าใช้ได้อยู่รองพื้น Bobbi Brown ยังไม่ทาแล้วสวยอะเนียนสวยเลยแล้วก็รู้สึกว่ายังสบายผิวหน้านะคะแต่ว่าจะมีความหนึบๆหน้านิดนึงเห็นปะเห็นนะดูเห็นปะนิดนึงอะต้องใช้แป้งเซตหน่อยผิวที่มีรอยสิวอะไรก็ปกปิดได้นะคะแต่ว่ายังแบบเห็นอยู่บ้างต้องใช้คอนซีลเลอร์หน่อยนะถ้าเกิดว่าใครที่มีรอยชัดนะคะลงรองพื้นทั้งสองข้างแล้วนะคะฟินิชผิวก็ประมาณนี้เลยก็ยังใช้ได้ลงรองพื้นเสร็จ 11:38 นะคะเดี๋ยวไงไปแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะฟินิชผิววันนี้ก็ประมาณนี้เลยทุกคนมีการเซตแป้งลงบางๆนะคะเพราะว่าเนื้อรองพื้นมันจะมีความหนึบๆ นิดนึงนะก็แบบลงแป้งหน่อยนะผิวสวยมากอะดูดิให้ดูใกล้คือมันดูเรียบเนียนอะแต่ว่ายังโชว์ความเป็นผิวอยู่นะคะเป็นงานผิวที่ดูแบบไม่แน่นจนเกินไปไม่ได้แบบว่าดูแมตต์เกินนะยังมีความชุ่มชื้นวันนี้เนี่ยกิจกรรมก็คงไม่ได้ไปไหนนะเพราะว่าที่บ้านช่วงนี้คือฝนตกตลอดเลยนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะแบบนั่นแหละเลี้ยงลูกทำงานบ้านทำอะไรไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ารองพื้นรุ่นนี้นะพอใช้แบบผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วผิวในระหว่างวันจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เวลา14:48 นะคะให้ดูผิวกันผิวสวยมากตอนนี้6:00จะครึ่งแล้วนะคะก็ผ่านมาเกือบ7 ชั่วโมงแล้วนะและนี่คือผิวที่ไม่ได้ซับหน้าเลยทั้งวันไม่ได้เติมแป้งด้วยทุกคนแล้วก็ผิวมันก็มีความมันนะแต่ถือว่ามันไม่เยอะแล้วก็กิจกรรมวันนี้คือทั้งทำงานบ้านทำกับข้าวแล้วก็เลี้ยงลูกนะแล้ววิ่งเล่นกับลูกอะไรเงี้ยเหนื่อยมากคุมมาเลยถือว่าโอเคเลยเนี่ยมันตรงจมูกแถวๆนี้ตรงนี้นะเห็นนะ7 ชั่วโมงนะเนี่ยหน้าผากเท่าที่ดูเลยนะคือรองพื้นติดผิวเยอะมากมีหลุดไปแค่ตรงจมูกตรงเนี้ยแล้วก็ไม่เป็นคราบนะคะซับมันครั้งแรกเลยคุมมันโอเคนะหลังจากซับหน้าเนี่ยผิวยังไปต่อได้นะแต่ว่าอาจต้องมีการเติมแป้งหน่อยตรงนี้แถวนี้แต่ส่วนอื่นอะไรยังโอเคเลยรองพื้นติดทนดีมากๆสรุปเลยแล้วกันสำหรับรองพื้นรุ่นนี้นะคะสำหรับลิกเองใช้เราชอบนะรู้สึกว่าประทับใจชอบงานผิวคือเป็นงานผิวที่แบบดูเบาสบายผิวแล้วก็เนื้อรองพื้นมีความแบบแนบผิวดีให้ฟินิชที่ไม่แมตช์จนเกินไปใช้ทุกๆวันได้เลยสบายผิวไม่หนักหน้าการปกปิดก็จะเป็นการปกปิดที่ไม่ได้แบบปกปิดแบบแน่นตึบแบบวิวเพิ่มได้นะส่วนการคุมมันก็ถือว่าทำได้ดีนะคะเพราะว่าใช้ทั้งวันแล้วรู้สึกว่าหน้ามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนื้อรองพื้นติดทนดีเลยสีนี้ที่ซื้อมาก็ใช้ได้นะคะแต่ถามว่าแมทช์กับผิวทีเดียวไหมก็ยังไม่นะคะแต่ใช้ได้นะพอมีการแต่งหน้าไลฟ์ไปนะคะแล้วก็สีรองพื้นอะไรก็ยังแบบเหมือนเดิมโอเคทุกคนก็มานี้นะคะนี่ก็เป็นผลลัพธ์จากความรู้สึกของลิกเองนะคะใครที่เคยใช้แล้วเป็นยังไงก็บอกกันใต้คลิปได้เลยนะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย